ปีนี้ก็จัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะภายใต้แนวคิดรื่นเริงมหาสงกรานต์สานต่อตำนานมรดกโลกยาว12วันเต็มเลยนะคะและที่หลายคนรอคอยค่ะก็จะมีบรรดาศิลปินดาราแล้วก็มีนักแสดงชื่อดังนะคะมาร่วมขบวนแห่นางสงกรานต์ด้วย7วัน7คนเต็มๆเลยนะคะวันนี้ค่ะนำมาโดยคุณเบลล่าราณีนักแสดงชื่อดังนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความงดงามและความสนุกสนานที่ไอคอนสยามกับคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจค่ะรายงานมาจากไอคอนสยามค่ะเชิญเลยครับคุณธันรมนครับค่ะทั้งสองท่านคะเรียกได้ว่าสนุกสนานชุ่มฉ่ำเป็นอย่างมากค่ะสำหรับงานสงกรานต์ที่ไอคอนสยามประจำปี2567นะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไฮไลท์ของการจัดงานนั่นก็คือขบวนแห่นางสงกรานต์โดยวันนี้ค่ะนำโดยเบลล่าราณีนักแสดงชื่อดังนะคะปรากฏโฉมให้เห็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างต่อเนื่องค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์บรรยากาศสนุกสนานอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะจัดยิ่งใหญ่ต่อเนื่องทุกปีค่ะสำหรับงานเทศกาลสงกรานต์ที่ไอคอนสยามนะคะโดยปีนี้ค่ะได้ยกระดับการจัดงานให้เป็นเฟสติวัลระดับโลกด้วยแนวคิดไทยคอนิกสงกรานต์เซเลบเรชั่นรื่นเริงมหาสงกรานต์สานต่อตำนานมรดกโลกยาวนาน12วันเต็มเลยค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะไฮไลท์ของการจัดงานสงกรานในวันนี้ค่ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นก็คือขบวนแห่นางสงกรานสุดยิ่งใหญ่ที่นำโดยนักแสดงชื่อดังเบลล่าราณีนางสงกรานมโหธรเทวีค่ะที่ปรากฏตัวด้วยความงามสง่าใส่ชุดไทยโบราณประดับด้วยเครื่องประดับเพชรและทองโบราณที่หาชมยากค่ะสะกดสายตาผู้เข้าชมงานท่ามกลางทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไอคอนสยามนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะริเวอร์พาร์คไอคอนสยามเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์สนุกสาดน้ำแบบสะอาดปลอดภัยกับวอเตอร์สปาร์ตแลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งเดียวในไทยสนุกแบบรักโลกกับอ่างใส่น้ำนะคะที่ทำมาจากกากกาแฟและพลาสติกอัพไซคลิ่งโดยเป็นการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะกับกลุ่มครอบครัวและก็เด็กๆค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยค่ะสนุกไหมคะสนุกครับชอบอะไรบ้างชอบอะไรเล่นน้ำหรอครับรักชอบอะไรชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำพ่อทำไมวันนี้พาน้องๆมาที่ไอคอนสยามเพราะว่าดูสถานที่ดูปลอดภัยครับแล้วก็มีน้ำเล่นเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆมากเลยครับครับถ้าสงกรานต์นี้เพื่อนๆพี่ๆท่านใดไม่มีที่ไปไหนนะครับมาเที่ยวที่ไอคอนสยามได้เลยนะครับมีน้ำให้ทุกคนได้เล่นทั่วทุกคนเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวไอคอนสยามสนุกไหมคะสนุกมากเลยครับได้ยิงกันได้ยิงกันชอบอะไรบ้างชอบยิงกันแล้วก็เทศสงกรานต์ใช่ไหมครับแล้วเราชอบอะไรครับชอบยิงกันแล้วก็สถานที่ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยปลอดภัยด้วยก็เลยชอบและหนูว่าจากไหนหนูมาจากลาดกระบังค่ะลาดกระบังมาไกลมากเลยสนุกไหมคะสนุกค่ะชอบอะไรบ้างคะหนูชอบเล่นน้ำแล้วก็สนุกด้วยค่ะสนุกด้วยค่ะให้มาเที่ยวกันนะคะสนุกมากเลยค่ะที่ไอคอนสยามและในวันปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ก็คือการส่งน้ำพระขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลซึ่งได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงจำลองจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆในปีใหม่ค่ะโดยเป็นการขอพรเรื่องความเจริญรุ่งเรืองมีอายุมั่นขวัญยืนพร้อมรับน้ำพระพุทธมนต์รวมถึงสายสินเสริมมงคลในปีใหม่ไทยด้วยค่ะขณะที่เมืองสุขสยามชั้นจีนะคะจะเต็มกิจกรรมสุขสนุกศาสตร์ความสุขในอุโมงค์น้ำยาว20เมตรกลางบ่อน้ำภาคใต้ประกอบแสงสีเสียงรื่นเริงนะคะพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาคตลอดทั้งวันค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คืออาหารการกินนะคะโดยจะเต็มพื้นที่ให้อิ่มอร่อยกับอาหารข้าวหวานแบบไทยๆรวมครบ4ภาคให้ได้เลือกชิมกันอย่างจุใจเลยค่ะ
นอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบริเวณชั้นเอ็มนะคะท่ามกลางร้านจำหน่ายสินค้าแบบไทยๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช็อปด้วยส่วนฝั่ง ICS Lifestyle Complex นะคะตรงข้ามไอคอนสยามก็มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงมหาสงกรานต์สุขสำราญปีใหม่ไทยโดยมีการแสดงดนตรีและประกวดร้องเพลง3วัยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือวัยเด็กนะคะเป็นน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีซึ่งตรงนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งแรงใจเชียร์น้องๆกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะสำหรับช่วงหัวค่ำในวันนี้ค่ะก็จะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตที่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามค่ะซึ่งค่ำคืนนี้นะคะศิลปินที่จะมาร่วมส่งความสุขคลายร้อนก็คือ4 Eve ที่เหล่าแฟนคลับและนักท่องเที่ยวต่างรอคอยนั่นเองค่ะและนี่ค่ะคือบรรยากาศความสนุกสนานและความประทับใจที่เกิดขึ้นที่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามแห่งนี้ค่ะซึ่งในช่วงค่ำนี้นะคะมินิคอนเสิร์ตของ4 Eve ค่ะทางทีมข่าวของเราก็จะเก็บภาพความประทับใจมาฝากอีกครั้งในช่วง KNN News ข่าวดึกช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ